สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชลรัศมีงาทวีสุขนะคะครบรอบ1ปีค่ะที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบริหารประเทศมานะคะแล้วก็มีการแถลงถึงงานต่างๆที่ได้ทำในช่วง1ปีที่ผ่านมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกในกลุ่มของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะว่า1ปีที่ผ่านมาได้ทำอะไรให้กับประชาชนบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากท่านพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะกับสวัสดีท่านรัฐมนตรีค่ะนะคะ1ปีที่ผ่านมาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองได้ดําเนินการนะคะในงานต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องไหนอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาทําอะไรก่อนนะครับตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็ยึดถือตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกมอบให้เราทํางาน2เรื่องเรื่องแรกคือการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความต่อเนื่องอันที่2คือปฏิรูปประเทศไทยนั่นมามองออกเป็นงานก็คืองานที่มีอยู่เดิมที่มีปัญหาเนี่ยเราต้องแก้ไขให้ดีขึ้นโดยไม่สร้างปัญหาใหม่เพิ่มงานที่2ก็พยายามที่จะปฏิรูปประเทศไปสู่อนาคตให้มีความยั่งยืนโดยจะยึดเอายุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลเป็นตัวตั้งทุกอย่างก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับใน20ปีข้างหน้าอันนี้คือเป็นภาระหน้าที่ของรัฐมนตรีค่ะในส่วนของกระทรวงทรัพย์เองล่ะคะแน่นอนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องดูแลเรื่องของป่าเรื่องอะไรต่างๆที่ผ่านมาค่ะในส่วนของป่าเราดำเนินการอะไรไปบ้างคะคืองานรวมๆของเราเนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆก็เป็น3กลุ่มงานกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลุ่มงานทรัพยากรน้ำนะครับนี่ผมมาพูดถึงเรื่องเอาเรื่องป่าไม้แล้วกันนะครับซึ่งเป็นงานที่สำคัญแล้วก็เป็นที่สนใจของผู้คนเรื่องของทรัพยากรป่าไม้นี่ก็ประเทศเรามีอยู่สักพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเลยมี320ล้านไร่นะครับวันนี้มีพื้นที่ที่ป่าอุดมสมบูรณ์อยู่ยังอยู่ณวันนี้102ล้านไร่ก็ถือว่าเป็นประมาณสัก 31.5% นะครับนักวิชาการด้านป่าไม้และก็นักวนศาสตร์เขาก็บอกว่าประเทศเราควรมีสัก 40% ก็คือ128ล้านไร่ก็หมายความว่าเราอยากจะมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นประมาณ26ล้านไร่ณวันนี้แล้วก็ทำแผนงานที่จะพยายามเอาพื้นที่คืนมา26ล้านไร่เนี่ยแต่เมื่อเราลงไปทำจริงๆเนี่ยใน26ล้านไร่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่เปล่ามันมีคนอยู่นั้นการจะทวงคืนผืนป่าต้องมีปัญหาคนควบคู่ไปด้วยวันนี้ที่ผ่านมากระทรวงทรัพย์ของเราก็ได้ทำแผนเพิ่มขึ้นมานะควบคู่กันทวงคืนผืนป่าคือมีแผนบริหารจัดการคนที่อยู่ในพื้นที่ป่าแผนในการเสริมสร้างความเข้าใจเราคงต้องยอมใช้เวลาในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่บุกรุกในพื้นที่ป่าให้เกิดความยินยอมพร้อมใจมากกว่าการบังคับใช้กฎหมายก็ถือว่ายึดถือตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีว่าแก้ปัญหาเก่าให้ดีขึ้นโดยไม่สร้างปัญหาใหม่เพิ่มถ้าเราได้ที่ดินคืนมาแต่พี่น้องประชาชนไม่มีที่ทำกินอยู่แล้วก็ทะเลาะกับรัฐต่อไปเรื่อยๆคงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเหมือนที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเคยกล่าวไว้ในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่เราอยากจะได้จำนวนป่าที่เยอะแต่ว่าคนสามารถจะอยู่ร่วมกับป่าได้ก็ต้องมีการจัดสรรให้กับผู้ยากไร้ครับที่จะสามารถอยู่ในพื้นที่ได้ด้วยคือตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็กำหนดเป็นนโยบายและสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวไปแล้วเหมือนกันว่านโยบายทวงคืนผืนป่านั้นไม่ได้เน้นที่จำนวนที่จะเอาคืนแต่เน้นทำอย่างไรให้ได้พื้นที่ป่าคืนมาแล้วพี่น้องประชาชนอยู่อย่างมีความสุขอันนี้เป็นนโยบายท่านนายกตรงนี้ครับเราก็ต้องนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติเราก็เลยเข้าไปสำรวจตรวจดูว่าในพื้นที่ที่เป็นป่าเนี่ยมีใครบุกรุกอยู่บ้างก็จะเจอคน4ประเภท1นายทุนผู้มีอิทธิพลที่แสวงประโยชน์โดยมิชอบ2ผู้ยากไร้ไม่มีทํากิน3ไม่ยากจนมากแต่อยากจน คือเอามา อยู่เพื่อจะให้ได้ที่ดินเวลาเขาจัดสรรกันก็มาอาศัยอยู่พวกที่4คือผู้ยากไร้แต่ว่าเป็นตัวแทนของนายทุนผู้มีอิทธิพลนะครับงั้นเราก็ดําเนินการใน4กลุ่มนี้ก็กลุ่มแรกนี่ไม่ยากเย็นอะไรครับนายทุนผู้มีอิทธิพลก็ดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกลุ่มผู้ยากไร้เราก็ทำสองเรื่องคือผ่อนผันให้อยู่ในพื้นที่เพื่อสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ขณะเดียวกันพยายามที่จะจัดสรรที่ให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ต่อไปสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้ยากจนนะฮะไม่ได้ยากจนเนี่ยกับที่เป็นนอมินีของนายทุนเนี่ยเราก็คัดกรองพยายามทำอย่างดีสุดซึ่งกลุ่มนี้มีปัญหาพอสมควรเพราะว่าในภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะเนี่ยบางครั้งเป็นภาพของผู้ยากไร้เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐเพียงแต่วันจริงเขาเหมือนเป็นตัวแทนของคนอื่นอันนี้ก็พยายามใช้กฎหมายพยายามคัดกรองให้ดีที่สุดค่ะซึ่งที่ผ่านมาในการที่จะนำผืนป่าซึ่งเป็นของคนไทยทั้งชาติเนี่ยกลับมาเป็นของคนไทยอันนี้ทำได้สำเร็จ
ในขณะเดียวกันผู้ยากไร้ก็มีในส่วนที่กระทรวงเองได้เข้าไปช่วยเหลือในการที่จะจัดสรรพื้นที่ให้ได้มีที่อยู่ด้วยเหมือนกันทีนี้พอบอกผลงานปีหรือปีเศษที่ผ่านมาเราก็สามารถเอาพื้นที่คืนมาได้ประมาณสัก 300,000 ไร่ 300,000 ไร่นะครับแล้วก็ไปฟื้นฟูคือสภาพป่าแล้วประมาณ 38,000 ไร่กำลังปลูกป่าอยู่ 230,000 ไร่นะครับนี่คือตัวเลขที่เราทำในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ผลสำเร็จอีกประการนึงที่ชัดเจนก็คือวันนี้เราสามารถรักษา102ล้านไร่ซึ่งเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไว้อย่างที่มีอยู่คือไม่ถูกทำลายเพิ่มเติมเนี่ยถามว่าเรารู้ไงว่ารักษาได้ก็เรามีหน่วยเดินสำรวจทางพื้นดินแล้วเราก็มีภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบว่าวันนี้102ล้านไร่ยังอยู่นะไม่มีการถูกบุกรุกแล้วเราก็เอาคืนมาประมาณ 300,000 นะครับแต่ว่าเราก็จัดสรรให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่ด้วยเยอะผมจะพูดต่อไปในเรื่องการจัดหาที่ดินให้ผู้ยากไร้นะครับค่ะอีกหนึ่งเรื่องซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้นะคะเดินหน้าอย่างจริงจังคือเรื่องของการผลักดันกฎหมายต่างๆในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายอะไรที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาคะที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงก็คือพระราชบัญญัติงาช้างนะครับก็หมายถึงว่าช้างแอฟริกาเนี่ยถูกฆ่าปีประมาณ 30,000 ตัวแล้วก็มีการลำเลียงเอางาช้างมาใช้ประโยชน์ค่ะงั้นวงจรแบบนี้กติกาชาวโลกเขารับไม่ได้คือเราอยู่ในอนุสัญญาไซเตสด้วยใช่ครับใช่ครับคือเราเป็นประเทศ1ใน8ที่เป็นทางผ่านหรือเป็นคนรับปลายทางด้วยอย่างเงี้ยเราก็อยู่ในบัญชีซึ่งชาวโลกเขาไม่เห็นว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสากลวันนี้เราก็ออกพระราชบัญญัติงาช้างขึ้นมาก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่แล้วเราบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมีผลเป็นที่ปรากฏเป็นที่ยอมรับของนานาชาติอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าสามารถที่จะมีภาพลักษณ์ที่ดีจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนานาชาติเขาจับจ้องมองประเทศเราอยู่ว่าเราจะไปสนับสนุนไหมแต่วันนี้เราชัดเจนว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายแล้วก็มีการเอาผิดกับผู้กระทำผิดดำเนินการต่างๆอย่างจริงจังจริงจังนอกจากนั้นวันนี้เราออกกฎหมายที่สามารถดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยประมาณ20ฉบับบางเรื่องออกมาเป็นพระราชบัญญัติแล้วบางเรื่องยังอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติและบางเรื่องก็ยังทำให้ละเอียดมากขึ้นเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์ป่าเราได้ร่างมาก็ค่อนข้างดีแต่พี่น้องภาคประชาสังคมนะครับก็ยังไม่สบายใจว่าโทษของเราน้อยไปไหมแรงจูงใจที่เราจะหยุดยั้งผู้ทำผิดน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยตั้งคณะทำงานร่วมกันคือการออกกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าถ้าคุณออกกฎหมายโดยไม่ฟังเสียงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยออกกฎหมายมาบังคับใช้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์งั้นก่อนจะนำกฎหมายเข้าสู่สภาต้องพูดคุยกันให้มันตกผลึกซะก่อนความคิดเห็นตรงกันอันนี้เราก็ยอมเสียเวลานิดนึงนะถอยมาครึ่งก้าวกำลังพูดคุยอยู่กับกลุ่ม NGO กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ป่ากำลังทำอยู่นะครับสำคัญอีกอันครับพระราชบัญญัติทรัพยากรทะเลทางทะเลและชายฝั่งอันนี้เราก็ประกาศเป็นกฎหมายแล้วกำลังทำกฎหมายลำดับรองเพื่อจะดูแลทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งให้ดียิ่งขึ้นค่ะกลุ่มงานที่2ที่เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมปีที่ผ่านมาจริงๆบ้านเราเจอปัญหาสิ่งแวดล้อมเยอะนะคะหมอกควันไฟป่าอะไรต่างๆดำเนินการอะไรไปบ้างคะเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเป็นที่สนใจของคนทั้งโลกเมื่อเร็วๆนี้มีการประชุมCOP 21ที่ปารีสนะซึ่งประเทศเราก็ได้ไปแสดงนะกล่าวถ้อยแถลงบทบาทประเทศไทยในที่ประชุมเหมือนกันว่าเราเป็นประเทศหนึ่งที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้และประกาศว่าในปี2030เราจะลดภาวะเรือนกระจกนะครับลดภาวะโลกร้อนได้ 20-25% เราก็ไปกล่าวถ้อยแถลงเอาไว้และที่สำคัญก็คือว่าชาวโลกเนี่ย134ประเทศซึ่งเป็นกลุ่ม G77 คือเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยเขาก็มีฉันทานุมัติเลือกให้ประเทศไทยเป็นประธานกลุ่ม G77 ในปีหน้าก็แสดงว่าบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกนะครับก็จะเป็นกลุ่มประธานกลุ่ม G77 บวกจีนก็คือประเทศกำลังพัฒนาเชื่อมต่อกับประเทศพัฒนาแล้วนั้นบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกในปีหน้าจะมีความสำคัญยิ่งในเรื่องของภาวะเรือนกระจกหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่ะอย่างพวกปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นล่ะคะแล้วเราได้เข้าไปยับยั้งหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในปีที่แล้วนี่เราทราบดีว่าเรามีปัญหาใน9จังหวัดภาคเหนือซึ่งมีไฟไหม้ป่าแล้วก็มีหมอกควันจนกระทั่งเครื่องบินลงไม่ได้ก็มีแล้วก็มีค่าฝุ่นละอองที่เกินกว่าร่างกายมนุษย์จะรับได้โดยปกติแล้วกันคือเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์เมื่อปีที่แล้วเราก็ทำดีกว่าปีก่อนๆมากนะครับแต่ยังไงก็ตามยังมีวันจำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองมากเกินกว่าปกติเนี่ย42วันในปีที่แล้วงั้นในปีนี้เราตั้งเป้าว่าต้องให้น้อยกว่า42หรือไม่มีเลย
นะครับเราก็เริ่มตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมามีการเตรียมการมาแล้วนะครับรอบที่1ก็คือให้ความรู้สร้างจิตสำนึกจัดหน่วยเข้าไปให้ความรู้ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงนะครับแล้วเราก็รณรงค์ในทุกสื่อทุกกิจกรรมขณะนี้กำลังทำอย่างเข้มข้นภาคประชาชนค่ะอันนี้น่าจะต้องเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเลยที่จะทำให้งานต่างๆเนี่ยสำเร็จหรือไม่อย่างไรในช่วงปีที่ผ่านมาเราเองได้มีส่วนร่วมกับภาคประชาชนมากน้อยขนาดไหนคะวันนี้ในทุกพื้นที่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านเลยมีเครือข่ายภาคประชาชนสำหรับดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเรียกชื่อย่อว่าทสม.นะครับทสม.เป็นอาสาสมัครเราทั่วประเทศการที่เรามีเครือข่ายพี่น้องบนพื้นที่สูงค่ะอันนี้เราไปจัดตั้งเป็นเครือข่ายมากมายในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งจะดูแลเรื่องไฟป่าและหมอกควันผมเรียนอย่างนี้ว่าวิกฤตจะเริ่มเกิดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนเมษายนเป็นห่วงวิกฤตในช่วงนี้ก่อนวิกฤตเนี่ยเราก็เตรียมการในทุกเรื่องแต่ถ้ามาถึงช่วงที่เข้าฤดูแล้งเต็มที่แล้วเราก็ตั้งหลักว่าถ้าเกิดไฟไหม้ต้องดับให้ทันแต่ถ้าดับไม่ทันจริงๆก็เป็นสถานการณ์รับวิกฤตเลยนะครับค่ะนะคะเรื่องของถุงพลาสติกที่มีการรณรงค์ไปเป็นยังไงบ้างคะก็10เรื่อง1วันนะฮะงดใช้1วันได้ 1.8 ล้านใบถ้าลด2วันได้ 3.6 ล้านใบวันนี้ลงเดือนละ2ครั้งก็คิดว่าเราคงลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากค่ะนะคะทรัพยากรน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญค่ะในห่วงปีที่ผ่านมาเราดำเนินการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะอย่างนี้ผมคงพูดครอบคลุมนะฮะเนื่องจากเวลาจำกัดเนี่ยคือนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมองว่าการจัดสรรทรัพยากรน้ำนะแต่เดิมในอดีตเนี่ยน้ำนี่ทำกันอยู่หลายกระทรวงทบวงกรมมากยิ่งถ้าเกิดคนละกระทรวงแล้วรัฐมนตรีมาคนละพรรคโอกาสคุยกันค่อนข้างน้อยแต่นโยบายนี้มีนโยบายของการน้ำแห่งชาติต้องมาบูรณาการทำแผนงานร่วมกันทั้งหมดนะครับแล้วถึงจะแบ่งกันไปทำน้ำก็มีน้ำผิวดินน้ำใต้ดินน้ำบนฟ้าเราก็ดูทั้งหมดน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้เราก็ดูทั้งหมดนะครับวันนี้เราเตรียมความพร้อมนะครับผมคิดว่าอย่ากังวลมากในเรื่องน้ำเพียงแต่ว่าประเทศเราใช้น้ำอย่างอาจจะเขาเรียกว่าใช้น้ำไม่ประหยัดพืชของเราที่ใช้อยู่คือใช้น้ำมากอันนี้ต้องถึงจุดซึ่งกระทรวงเกษตรกำลังทำงานอยู่นะครับรณรงค์ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชมาใช้น้ำน้อยลงอันนี้ต้องพยายามใช้องค์ความรู้เข้ามาช่วยประเทศเราคงมีน้ำไม่น้อยกว่าใครเท่าไหร่แต่การบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึงค่ะนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะหรือว่าการแก้ไขในสิ่งที่เคยเป็นปัญหาเรื้อรังมาการมองไปข้างหน้าการปฏิรูปค่ะท่านรัฐมนตรีวันนี้5ปี10ปี20ปีที่เราวางเอาไว้กระทรวงทรัพย์เองมีการปฏิรูปเรื่องอะไรคะผมขออนุญาตมาพูดเรื่องที่ดินหน่อยได้ไหมค่ะเพราะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีพี่น้องหลายคนไม่เข้าใจกำลังพยายามเรียกร้องอยู่คือการจัดสรรที่ดินวันนี้มันมีพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ป่าบ้างพื้นที่สาธารณะอื่นบ้างนะครับไม่ใช่พื้นที่ป่าอย่างเดียวท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติขึ้นมาเราหนึ่งเราก็ทำอะไรบ้างเราก็สำรวจดูพื้นที่ที่เราสามารถจัดสรรให้คนอยู่ได้อันสองคัดกรองคนที่มีคุณสมบัตินั่นคือเป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ทำกินได้รับผลกระทบจากการทำงานโครงการต่างๆของรัฐบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกใบอนุญาตในลักษณะของแปลงรวมต้องเน้นนะครับว่าเป็นแปลงรวมให้ทำกันเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มรวมกันเมื่อได้ใบอนุญาตเสร็จต่อไปเราก็ส่งเสริมอาชีพนะครับให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และอยู่อย่างมีอนาคตหลังจากนั้นเราก็จะออกกฎหมายมารองรับเพื่อให้สามารถได้อยู่ในพื้นที่อย่างยั่งยืน อันนี้ในกรอบที่ทำวันนี้เราก็ดำเนินการไปได้ประมาณแสนไร่นะครับเราจัดที่ดินประมาณแสนไร่จัดคนเข้าไปอยู่ประมาณ 15,000 ไร่แล้วในช่วงแรกปีนึงที่ผ่านมาตัวเลขแบบนี้ถือว่าอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราต้องคัดกรองด้วยความรอบคอบเราจัดระเบียบต่างๆให้ลงตัววันนี้เรียบร้อยแล้วเราเสนอคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้วว่ากรอบการทำงานเป็นยังไงคู่มือออกมาเป็นยังไงหลังจากวันนี้ใน1ปีข้างหน้าจากนี้ไปนะครับเราสามารถจะจัดสรรให้ได้ในทุกพื้นที่ทั้ง77จังหวัดเลยถ้าเกิดมีพื้นที่เหมาะสมแล้วมีผู้ยากไร้อยู่ในพื้นที่นะครับปี2559นับจาก1มกราคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็มีพื้นที่จัดสรรอยู่20จังหวัด20พื้นที่นะครอบคลุมก็ประมาณสัก 300,000 ถึง 500,000 ไร่ที่เราจะจัดสรรให้พี่น้องประชาชนค่ะสุดท้ายนี้เลยนะคะการที่จะเดินไปข้างหน้าค่ะ
ในภารกิจนะคะแล้วก็ภาระรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านรัฐมนตรีมีอะไรที่อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนไหมคะเรื่องที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับก็เป็นการทำงานของภาครัฐที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนมันก็อาจจะมีข้อติดขัดหรือว่าทำแล้วไม่สบายใจข้าราชการทำแล้วไม่ถูกใจท่านก็เราตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ก็ร้องได้3ระดับนะครับก็ระดับแรกก็คือระดับจังหวัดก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมระดับที่2ก็ไปที่กรมน.ภาคระดับที่3ก็มาที่กระทรวงนะครับเรียกว่าศูนย์บริการร่วมนะครับหมายเลขโทรศัพท์1310นะครับก็มาติดต่อได้ตลอดเวลาครับผมเองเป็นรัฐมนตรีก็จะดูแลพวกท่านอย่างเต็มความสามารถครับค่ะนะคะวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับทุกๆภารกิจที่วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะได้ทำมาแล้วในห่วง1ปีและจะเดินหน้าทำต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนด้วยนะคะหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ